สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาเก็บผักหวานป่าของเรานะคะที่ปลูกเอาไว้ค่ะหลังบ้านเก็บยอดเขาค่ะปลูกไว้2-3ต้นค่ะเขาเนี่ยแก่ๆไวมากเลยผักหวานป่าเราต้องเก็บเขาเลยต้นเลยเดี๋ยวเราไปเก็บต้นใหญ่กันนี่ผักหวานป่านี่จะเป็นต้นใหญ่เลยนะคะเขาสูงค่ะจะเอาไว้ต้นนี้จะไม่ตัดเขานะคะจะเอาไว้ทำพันธุ์ค่ะร้อยเจ็ดอันนี้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะต้นใหญ่ของเขาเนี่ยที่บ้านจะปลูกผสมผสานนะคะจะปลูกอย่างละต้น2ต้นค่ะเราไม่ต้องไปซื้อเขานะคะนี่ได้เยอะแล้วอันนี้เก็บยังไม่หมดเลยนะคะนี่ก็แตกยอดออกมาเยอะเลยอันนี้กำลังแตกยอดเล็กๆอย่างเงี้ยเต็มเลยค่ะกิ่งนี้กำลังแตกยอดอ่อนเล็กๆอันนี้ยังไม่ยาวขนาดนี้เก็บได้ละเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูมะนาวของเราค่ะนี่นะคะต้นเขาแต่ก่อนใกล้จะตายแล้วค่ะโทรมมากนะคะใบนี้แห้งไปเลยเหี่ยวไปเลยค่ะใบเขาจะไม่สดชื่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมะนาวของใครนะคะที่ไม่ออกดอกเลยค่ะปลูกไว้ 2-3 ปีแล้วนะคะเราจะทำให้เขาออกดอกคือให้เขาอดน้ำนะคะไม่ต้องให้น้ำเขาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แต่ค่ะใบเขาจะเหี่ยวเฉานะคะแต่เขาไม่ตายค่ะเหมือนกับต้นนี้เลยค่ะที่ปลูกลงดินเอาไว้นะคะต้นนี้นะคะเขาจะไม่รอดอยู่แล้วค่ะก็เลยเอาฟางมาคุมนะคะเอาฟางมาคุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่ค่ะแต่วันนี้เราจะมาบำรุงเขาหน่อยนะคะดูซิเขาจะตายอยู่แล้วนะคะเนี่ยกิ่งนี้เขาก็ตายแล้วนี่ก็เลยเอาฟางมาคุมให้เขานะคะแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกใส่เนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ให้น้ำเขาช่วงที่เขาอดน้ำเขาช่วงเขาใกล้จะตายอะค่ะนี่ค่ะเขาออกดอกเลยพอเราให้น้ำให้ปุ๋ยเขานะคะค่ะนี่ค่ะไม่ใช่ว่าเป็นน้อยนะคะดอกเขาเยอะเลยค่ะนี่กำลังติดลูกนี่ลูกมะนาวต้นนี้นะคะน้ำจะเยอะมากนี่ลูกรุ่นก่อนนะคะนี่จะออกทุกกิ่งเลยนะคะนี่พอเขาแตกยอดใหม่นะคะเขาก็ออกดอกเลยนี่ดูดิเป็นเยอะนะคะเนี่ยเนี่ยลูกเขาจะโตใหญ่อย่างนี้เลยค่ะน้ำเยอะนะคะใบเขาจะเหี่ยวเฉานะคะเราต้องให้น้ำเขาเต็มที่นะคะช่วงที่ใหม่ๆนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยเขาด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะปลูกอยู่ในกระถางนะคะหรือลงดินค่ะนี่ค่ะจะให้ดูลูกเขาอยู่ข้างล่างเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นนะคะนี่เขากำลังติดอีกก็มีค่ะนู่นดอกเขาเยอะเลยเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ปุ๋ยมะนาวของเรานะคะที่เขารอดตายนะคะให้ติดดอกอย่างนี้นะคะดอกไม่ร่วงค่ะติดลูกนี่เห็นไหมคะดอกไม่ร่วงเขาจะติดเลยนะคะนี่จะติดอย่างนี้เลยค่ะติดลูกค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยให้เขานะคะเนี่ยดูกิ่งนี้ใบแทบไม่มีเลยเพราะว่ารอดตายนี่ปุ๋ยของเราไปดูเลยนะคะเราจะเตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะนี่นะคะผงชูรสนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเอาใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะมาแล้วค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเราจะใส่2ฝานะคะเร่งการเจริญเติบโตของพืชใบเขียวงามนะคะแตกยอดเร็วค่ะต่อมาค่ะจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่ไปเลยนะคะเราจะใส่ประมาณ1แก้วค่ะจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องใส่ประจำนะคะใส่ทิ้งไว้เลยค่ะเวลาเรารดน้ำเขาก็จะได้ปุ๋ยไปในตัวด้วยนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่บ่อยนะคะปุ๋ยคอกเนี่ยเดือนหนึ่ง2หนค่ะเอาโรยไปเลยนะคะตามโคนเขาเนี่ยให้ห่างจากโคนเขาหน่อยค่ะจะใส่มากใส่น้อยนะคะแล้วแต่ต้นไม้ของเราใหญ่เล็กนะคะปุ๋ยคอกนะคะเขาจะมีไฮโตรเจนสูงมากเลยค่ะทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะเอาโรยทิ้งไว้เลยนะคะนะคะเอาโรยทิ้งไว้เลยตามด้วยปุ๋ยของเราใช้รดตามเลยค่ะนี่รอดตายนะคะให้เขาฟื้นนะคะใส่จะมีนะคะผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่ไปเลยเราจะใช้รดนะคะอาทิตย์ละครั้งค่ะช่วงที่เขาฟื้นพอเขาฟื้นตัวแล้วนะคะเขาจะแตกยอดออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วเขาก็จะติดดอกค่ะติดดอกนะคะเป็นทุกยอดเลยค่ะนี่ค่ะดอกไม่ร่วงนะคะที่เขาเป็นหมุดเล็กๆนะคะเขาจะติดลูกเลยค่ะนี่ดูกิ่งนี้ดีกว่ากิ่งนี้เห็นชัดดินี่ค่ะดอกไม่ร่วงติดลูกเลยนะคะมาดูถั่วฝักยาวของเรานะคะที่เราปลูกใส่ถุงเอาไว้ค่ะคลิปที่แล้วนะคะที่เขาต้นอ่อนอยู่นะคะใบเขายังเขียวงามเลยที่เราใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขานะคะตอนนี้เขากำลังแตกยอดนะคะแตกยอดใบเขียวอย่างงามเลยค่ะเราลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะสูตรนี้ค่ะบำรุงดินนะคะทำให้รากแข็งแรงหาอาหารได้เก่งค่ะเขาจะได้มีลำต้นแข็งแรงนะคะแตกยอดเร็วใบเขียวลดได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะให้ลดอาทิตย์ละครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือของเรานะคะลดได้หมดค่ะนี่นะคะมะเขือของเรากำลังติดดอกเลย
สวัสดีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ